โอเคฮะสวัสดีฮะตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องของผมนะฮะผมสลามันเดอร์สวันนี้จะกลับมาเล่น Silent Hill Homecoming กันต่อนะฮะก็ก่อนที่เราจะเล่นผมขอคุยกับทุกคนนิดนึงใครไปดู Avenger Infinity War บ้างแล้วฮะก็ผมไปดูแล้วตั้งแต่วันแรกเลยตัวแน่นมากสนุกฮะไปดูนะฮะแนะนำเลยแค่นี้แหละฮะไม่มีอะไรมากมาเล่นกันต่อได้ละ Josh Are you in there อยู่ข้างในหรือเปล่า No one comes to visit anymore ไม่มีใครเข้ามาเยี่ยมเลยคุณคือใครI wish I could remember ฉันเองก็อยากจำได้เหมือนกันว่าฉันคือใครและใครทิ้งคุณไว้ที่นี่ทุกคนเขาไม่อยู่กันเลยนะอย่าไปโทษพวกเขาเลยเธอคุณก็คงจะเข้าใจใช่ไหมล่ะมันเป็นอะไรที่ยากมากที่มองใครสักคนตายมาผมจะช่วยคุณเองบอกมาเดี๋ยวผมจะช่วยมันยากมากที่จะจำได้อ้าวโอ้โหมาเป็นยาวเยื้อยเลยฮะเป็นกวีมาเลยตามมาให้ตามหามาฉัน Sunlight Dancing on the Water แสงแดดที่ส่องประกายในน้ำแล้วก็ลูกอมสายไหมแล้วก็อะไรสักอย่างผมอ่านไม่ทันละโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะพยายามหาให้นะ You have a kind voice คุณเป็นคนที่อ่อนโยนจริงๆแต่เสียงของเราคุณนี่ช่างทำให้ผมรู้สึกว่าไม่อยากจะช่วยแล้วแต่ไม่เป็นไรในเมื่อผมสาบานและสัญญาแล้วเดี๋ยวจะหามาให้แล้วกันโอเคเดี๋ยวหาแถวนี้ก่อนเลยมีถ้าหากเดาไม่ผิดน่าจะมีสัก3อย่างนะฮะโอเคอะไรวะเนี่ยข้อความนี้เขียนไว้ว่าฉันไม่เห็นหน้าของฉันเลยบางทีหน้าของฉันจะอยู่ที่ห้อง404ตอนนี้เราอยู่ชั้น3นะผู้หญิงโอเคจุดเซฟเรามาจากผมยังไม่ได้สำรวจตรงนี้โอเคกลับไปก่อนล็อกโอเคเสียงอะไรอีกแล้วเนี่ยฮะยาก็ไม่เหลือแล้วถ้าจำเป็นก็ต้องควักปืนมายิงอะไอตัวพ่นควันเนี่ยตอนที่มันเปิดหน้าอกนะฮะเราใช้ปืนยิงน่าจะแค่ทีสองทีน่าจะตายได้เลยอะแต่ว่าถ้าการใช้มีดเนี่ยมันเหมือนกับการวัดดวงอะวัดใจอะถ้าผมพลาดผมก็เจ็บจนตายแต่ถ้าผมแทงมันโดนแบบชาร์จเต็มที่มันก็น่าจะมีสิทธิ์ตายได้เหมือนกันแต่ผมไม่ขอเสี่ยงดีกว่าค่อยๆใจเย็นเล่นนะโอเคแล้วผมจะไปยังไงล่ะนะโอเคตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้นะฮะเฮ้ hey, ผมพลาดห้อง308มาได้ยังไงมีอะไรให้สำรวจบ้างก็คือยังไงก็ต้องสำรวจทุกชั้นนะฮะยกเว้นชั้นแรกผมว่านะโอเคเราลงไปชั้น2ได้มันเขียนไว้ว่าห้อง405มันทำให้ฉันกลัวเหลือเกินฉันทิ้งอะไรดักกี้ไว้ที่นั่นดักกี้คืออะไรไม่รู้นะโอเคผมจดไว้ก่อนแล้วกัน405เหรอ405โอเคแล้วก็จะมีหลายฮะแล้วจะมีหลายชั้นมากนะฮะที่ผมต้องไปเดี๋ยวขอกลับไปอ่านสีแดงนั่นอีกรอบนึงก่อนห้องนี้พอไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเพราะว่ากันยังไงก็ต้องสำรวจทุกห้องอยู่แล้วแต่ก็ควรจะจดอะไรไว้นะฮะผมไปไม่ได้อะเจ๊งละถ้างั้นแล้วก็ไปไม่ได้เป็นหลุมมีเครื่องหมายถูกตรงนั้นหมายความว่าไงวะหมายถึงตรงนี้ไปได้ใช่ไหมแฮกแม่งเลยโอเคมาเอ้ยเอ้าโอเคเรียบร้อยฮะมองอะไรเหร
อ๋ออย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วล่ะมันขึ้นไปข้างบนได้ใช่ไหมล็อกเราน่าจะปีนขึ้นไปได้นะ เยี่ยมมากคราวนี้ก็มาชั้น4ได้แล้วฮะอันนั้น405เธอทิ้งอะไรไว้ที่นั่นแน่ๆเรารู้ผมรู้เบาะแสแค่นี้จริงๆอะอะไรไปเนี่ยไม่มีอะไรนะโอ้ให้ตายเหอะมาเอ้ยตั้งท่าสู้ไม่ได้เล่นแค่พักเดียวลืมตั้งท่าสู้405มันล็อกอ่ะมันเข้าไปในห้อง405ไม่ได้ตรงนี้ก็เป็นทางกั้นไปไม่ได้นะฮะเราไปฝั่งนี้ไม่ได้ฮะเดี๋ยวนะมันไปได้ไหมได้สิถ้าเราเปิดตรงนี้ได้ละก็นะแต่มันเปิดไม่ได้เนาะเสียดายจังโอเคในเมื่อมันยังไปไม่ได้แล้วก็ตามน้ำไปไม่ต้องคิดอะไรมากฮะแค่เราไปทุกที่มันก็จะมีอะไรให้เราเล่นแบบลื่นไหลเองอ่ะแหละนะเอาเจมาจากไหนเนี่ยมันเห็นผมอยู่ดีนี่หว่ามาดินี่แน่แม่นมากขอยอมรับจากใจจริงขอยอมรับจากใจจริงตายยากจังวะยังกลับเป็นบอสมาเองเลยโอ้มันมีอะไรให้ตรวจด้วยแป๊บนึงนะแต่เมื่อกี้ไหนล่ะทำไมมันหายไปแล้วล่ะช่างมันไม่เป็นไรผมควรห่วงตัวเองได้แล้วนะเลือดผมจะหมดแล้วถ้ายังเล่นพลาดแบบนี้อีกแล้วก็แย่แน่เพราะแต่ทำไมรู้สึกว่าเหมือนว่ามันอืดขึ้นมากเลยนะอะไรอีกวะเนี่ยมันเปิดได้กี่ประตูวันเนี่ยฮะโอเคตรงนี้มีลิฟต์มีทางเลือกให้ผมซะเมื่อไหร่ล่ะมาใช้ไม่ได้แล้วนี่โอเคล็อกเข้าไปได้แต่ก็ไม่มีอะไรล็อก What the fuck แล้วจะให้ผมทำยังไงล่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งท้อแท้เมื่อกี้ตอนยังอยู่ตรงนี้มันมีอะไรให้ผมตรวจนะช่างมันไม่เป็นไรเดี๋ยวขอเอาอีกรอบดิมันน่าจะมีรายละเอียดอะไรอยู่เราจะมองข้ามได้ยังไงนานเห็นไหมผมว่าแล้วเชียวอย่าบังอาจมาหลอกสายตากับผมนะครับนี่แน่โอ้เยี่ยมมาก This must be one of the memories that she's looking to reclaim นี่คือความทรงจำหนึ่งที่เธออยากจะได้กลับไปแน่ๆ I long for the day before my illness overtook me จนกระทั่งโดนโรคร้ายคร่าชีวิตไปจากหน้าต่างฉันเห็นต้นโอ๊กขนาดใหญ่แล้วก็ใบไม้มันนี่มีสีเหลืองแล้วก็แดงและจนกระทั่งมันร่วงโรยลงมาช่างมันเถิดยังไงก็ได้แล้ว What the fuck ไม่มียายผมเลยเหรอนี่ผมอยู่ห้อง404ออกไม่ได้แล้วฮะคัดซีนกันหรืออะไรกันเนี่ย
เราควรจะหลบใช่ๆทำดีแล้วถ้าเราไม่รู้เราควรจะสู้ไม่ควรหลบโอ้พีระมิดเฮดฮะใช่แล้วล่ะเราควรหลบเป็นอย่างยิ่งเราสู้มันไม่ได้แน่นอนนะทุกที่ที่มันไปเหมือนจะมีแมลงสาบนะฮะหยุดทำไมล่ะไปต่อสิสบตาแรกพบก็หลงรักเธอแล้วใช่ไหมดูแววตาของอเล็กซ์ดิไม่มีอะไรหรอกหน้าไปต่อเถอะเห็นพี่แกเป็นแบบนี้แต่พี่แกไวนะฮะบอกไว้เลยฮะกวาดแกว่งดาบของแกอย่างคล่องแคล่วแม่อย่างนี้เองถึงว่าทำไมชาตินี้ถึงมีแมลงสาบอะโอเคออกไปโอ้โหเลิกดูดเลือดกูได้แล้วออกไปปิดไฟก่อนดีกว่าโอเคเปิดก็ได้เฮ้ยนี่ถามจริงนี่ไม่มียาแล้วเหรอจะให้ตูเล่นด้วยเลือดที่เหลือแค่นี้ก็มันก็ไม่ต่างอะไรจากวันฮิตเคโอเลยนะผมบอกไว้ก่อนนะโอเคเห็นพี่แกผ่านมาทางนี้ก็เลยอยากจะขอลายเซ็นซะหน่อยอะอยู่ห้อง405มันก็เปิดเองเลยอะแล้วก็ไม่มีอะไรด้วยนะเดี๋ยวก่อนจะมาลุกเล่นอะไรเปิดไม่ได้ก็จริงแต่เราใช้ขวานแฮกตรงนี้ได้นะฮะนะนั่นแหละสุดยอดว้าวไอ้ก็อดเดอะเซรั่มทำอะไรได้มันน่าจะเป็นยาเพิ่มเลือดสูงสุดได้แน่ยามันเกาะคออยู่อ่ะพวกแมลงนี่มันน่ารำคาญจริงๆไหนลองใช้ซิเซรั่มช่วยอย่างนี้นี่เองเลือดผมยาวขึ้นไหมเลือดผมยาวขึ้นใช่ไหมเยี่ยมโอเคนี่สี่สิ่งที่ผมต้องการล่ะเอาล่ะเดี๋ยวเปิดดูแมปแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยเลือดตั้งท่าสู้ได้แล้วโอเคโอไม่มีทางเลือกเราต้องไงก็ต้องตามไปอ่ะโอเคโอ้ฟิตเลยฮะอย่างนี้นี่เองมีระบบเพิ่มเลือดสูงสุดด้วยซึ่งเป็นอะไรที่เจ๋งมากภาคก่อนๆไม่มีแบบนี้เอาไปเลยไม่รู้หรอกพี่แกขึ้นบนหรือลงล่างอะแต่ผมจะลงล่างเพราะว่ารู้สึกเหมือนกับว่า what the fuck มันลงล่างไม่ได้อะเพราะว่าบันไดมันขาดจริงด้วยต้องตามไปข้างบนนะ ฮึบฮึบ Josh เดี๋ยวก่อนเฮ้ยถ้าเป็นผมจะเงียบสุดๆเลยนะถ้าหากรู้ว่ามีพีระมิดเฮดอยู่ที่โรงแรมเนี้ยยังจะตะโกนหาน้องตัวเองอีกนั่นมันตัวอะไรวะน่ะอ๋อยนั่นน่ะไอ้ตัวที่มันทำลายลิฟต์เราไงยังจะถามว่าเดอะเฮลอีกก็ตัวเดิมไงแกจะต้องรอฉันเล่นแน่ๆเลยมันไม่รอเล่นหรอกและเองเอาไฟฉายไปฉายใส่มันอย่างนี้มันก็เห็นสิครับเองนี่งี่เง่ากว่าที่คิดอีกนะอเล็กซ์โอเคไอ้ตัวแบบนี้ผมคงไม่จำเป็นต้องเสียเวลานะผมควักปืนยิงเลยแล้วกันนะเราคือผมไม่รู้สเต็ปการต่อสู้ของมันแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นเราจะไม่เสี่ยงว้ายหนีก่อนดีกว่าเกือบไปมันมีบล็อกด้วยเหรอโอ้อย่างนี้เองเข้าใจแล้วฮึบเอ้ยไอ้บ้าเพิ่งควักอาวุธเองเอ้ยกลับดีกว่าไม่อยู่แล้วมา
ฮ่าดามาสิเดี๋ยวนะมันไม่ได้มีตัวเดียวมันมี2ตัวกระสุนพอหมดแล้วไม่ต้องถามอ่ะไม่ไปอ่ะกูอยู่นี่แหละเก่งจริงตามมาเองแล้วกันนะเดี๋ยวขอทำความเข้าใจกับตัวนี้ก่อนให้มันลากลากสายตาจากผมไปก่อนยังไงยังไงถ้าจะสู้ก็ควรจะสู้ทีละตัวไม่ควรโดนลุมนะโอเคมาตั้งท่าสู้ไว้รอเลยมันคือมีความอดทนแน่มาฮึบโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดีมากนี่แน่มาดิลุกขึ้นมาตูจะใช้ประโยชน์จากบั๊กจากตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดบอกเลยนั่นแหละไหลเข้ามานี่ไงแกไม่ได้กินกูหรอกเว้ยจะจิ้มแกจนตายทั้งๆแบบนี้นี่แหละนี่เนี่ยเอ็งจะมาขวางทางยังวะนี่ไงอยากตายตามเพื่อนแกใช่ไหมไม่เลวแต่ว่าเมื่อกี้ผมค่อนข้างที่จะหลบได้อยู่เข้ามาดิเริ่มทนไม่ไหวแล้วละสิเจ็บเห็นไหมมันเริ่มเจ็บฮะขามันอะไรหมดละโอ้มีปัดเหรออโอ้ยโอ้ปาฏิหาริย์ที่อุตส่าห์รอดมาได้โอเคดีมากฮิวดิ้งโอเคทำดีมากเราเจ็บตัวนิดเดียวฮะถือว่าคุ้มมากเจ็บตัวนิดเดียวแล้วสามารถสังหารตัวแบบนี้ได้ถึง2ตัวโอเคอีกแล้วเหรอมึงออกมาเยอะๆเลยมาเปิดไม่ได้ผมเป็นคนชอบใช้ประโยชน์จากบั๊กของเกมให้เป็นประโยชน์นะฮะเราจะไปสู้ตรงๆทำไมในเมื่อเราฉลาดกว่าพวกมันเนาะจริงไหมโอเคแต่สู้ไม่ได้ก็คิดก่อนนะอย่าผีผามเข้าไปนี่คือกฎเหล็กของการเล่นเกมแนวเอาตัวรอดนะฮะอย่าประเมินตัวเองสูงไปให้ประเมินว่าเราเนี่ยตอนนี้อยู่ในสถานะผู้ถูกล่านะฮะเพราะว่าเราไม่ใช่ผู้ล่าเด็ดขาดเอาอีกสักทีนึงเอาเจอแล้วฮะอีกส่วนหนึ่งทีนี้ก็เหลือแค่ส่วนเดียวใช่ไหมยังไงโปสการ์ดน่าจะเป็นความทรงจำหนึ่งอีกอย่างหนึ่งของเธอมีข้อความเขียนไว้ข้างหลังว่าช่างเป็นวันที่พิเศษจริงๆยังไงกลิ่นหอมของลูกอมสายไหมนะฮะแล้วก็เสียงหัวเราะที่อยู่ตามบรรยากาศโอเคเอามาหิวเดียงอีกแล้วโอ้อุ่นใจขึ้นเยอะโอเคไม่เป็นไรกระสุนไม่มีแล้วนะอย่างนี้จากนี้ไปยังไงก็ต้องมีดอย่างเดียวแล้วมันแย่ตรงที่ว่าเราพกกระสุนได้แค่20นัดนี่แหละฮะมันจะไปพอยาไส้อะไรยี่สิบนัดไม่พออยู่แล้วอะเสียงอะไรวะตรวจสอบสิโอเคมันเสถียรพอที่เราจะกระโดดลงไปได้เรายังไม่ลงนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าลงไปแล้วเราจะกลับขึ้นมาไม่ได้แต่ยังไงซะเท่าที่ผมจะไม่ผิดเธอบอกว่าความทรงจำอีกอย่างนึงของเธอน่าจะอยู่ประมาณชั้น2อะยังไงก็ต้องลงไปตอนนี้เราอยู่ชั้น5ด้วยอยู่บนสุดเลยตอนแรกเราควรจะขึ้นมาชั้นนี้ก่อนนะแต่เผอิญว่าชะตากรรมมันเล่นตลกให้เรามาชั้นนี้ทีหลังอะโอเค
ผมว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวกลับไป504ก่อนเอาจริงดิมาดีโอ้ยเนาะอุ้ยโอ้โหดีมากอื้อโอ้โอ้ยผมไม่ทันจริงๆว่ะผมต้องใจเย็นอื้อโอ้ไม่ไหวกับมันจะต้องสู้ระยะใกล้ๆเทคนิคซ้ำซากของแกข้ามองออกหมดแล้วข้ามาพร้อมคำกับความใหม่ว้ายนี่ไงผมว่าผมยังไม่สำรวจตรงนี้นะหนามากเริ่มใช้ได้แล้วทีนี้ผมเริ่มเรียนรู้สเต็ปของไอ้แมงมุมโง่ๆเนี่ยละน่าจะไม่มีปัญหาโอเคได้ปืนกระสุนปืนสั้นเพิ่มเติมนะฮะโอเคอยู่นานไม่ได้ละผมว่าโอเคห้องนี้เราเข้าไปสำรวจตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรให้สำรวจบนนี้ละเราก็จะได้ลงไปสักทีนะฮะเม็ดคือผมเป็นคนถ้าเป็นแนวเกมแล้วนี่ต้องละเอียดถี่ถ้วนหน่อยนะฮะเราจะสคิปอะไรไปแบบง่ายๆไม่ได้เด็ดขาดเลย นะครบแล้วฮะ I think I found all the memories that woman is looking for. ใช่แล้ว I should give them back to her. เราน่าจะเอาไปคืนเธอได้แล้วความทรงจำนะ ทำดีมากฮะไม่สู้เว้ยไปละมันไล่หลังผมมาอยู่เนี่ย ไปละโชคดีโอเคนี่ชั้น4นะฮะเดี๋ยวผมอยู่นี่ขั้นแรกเลยเลี้ยวขวานะฮะแล้วก็เข้ามานี่ผ่านมานี่อ้อมมานี่ใจเย็นๆจ้ามาโอ้เซ็กซี่นางเลวมากโอ้ใจเย็นผมว่าผมไม่ควรจะไปสู้กับนางเลยผมน่าจะไปโอ้แป๊บเดียวยาหมดแล้วอันนี้เป็นช็อตเฟลที่สุดเท่าที่ผมจะเฟลได้เลยเฮ้ยวิ่งสิโอ้ใจเย็นเฮ้ยไม่ชูด้วยแล้วมันมาจากไหนวะเนี่ยผมทำอะไรลงไปผมเสียเลือดโง่ๆอีกแล้วหลบอยู่นั่นใช่ไหมเดี๋ยวนะผิดห้องนี่หว่าผมจะเข้าไปได้ไงวะเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยให้ตายวะจะมาตามกันได้ไหมตามแมลงสาบไปแล้วกันแต่ผมพลาดมากฮะ
พลาดแบบไม่ควรจะให้อภัยตัวเองได้เลยนะแบบผมไม่น่าไปสู้กับเธอผมว่าเธออึดกว่าพวกงี่เง่านี่เยอะเลยโอเคมาโอ้ไม่สู้ซะก็เสร็จละกูเบื่อมึงจังเลยนี่แน่มาเออถือว่าแค่ทำให้ชะงักเท่านั้นแหละไม่ตกใจหรอกเว้ยมาดิอู้สอู้สงงโอ้ผมนี่แหละงงเองเออยังผมยังไม่ยอมแพ้มาผมไม่ยอมแพ้หรอกต้องชนะให้ได้เออถ้าหนีก็ต้องหนีแหละผมไปสู้ทำไมโอเคตรงนี้โอเคหนีก็ต้องหนีลูกนี้ไม่น่าไปสู้มันเลยชิบหายละอเล็กซ์กูห้าวเกินไปผิดซ้ำผิดซ้อนจะตายเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วผมว่าผมควรรีโหลดกระสุนไว้นะนี่คือสิ่งที่คุณต้องการใช่ไหม Thank you. ขอบคุณมากได้กุญแจประหลาดมาแค่นี้เหรอโอเคจำเป็นนะต่อให้อยู่ในสภาพนี้ผมก็ต้องเซฟล่ะอ่ะผมสู้ตายอยู่แล้วไม่ต้องห่วงถ้าจะตายก็ต้องตายอ่ะแต่ตอนยิ่งผมเหลือเลือดน้อยๆนี่ยิ่งต้องคิดให้หนักเลยระวังสู้กับหนีเนี่ยโอเคอุตส่าห์เกมไม่ให้ยามาตั้ง2ขวดแต่มาเล่นพลาดซะได้แล้วกุญแจเนี่ยมันเอาไปอ๋อจริงด้วยจอชมาแล้วเอ้าไม่ข้ามจอชอย่าทำอย่างนี้กับพี่ขอร้องล่ะช่วยพ่อช่วยพี่ด้วยจอชอย่าปล่อยพี่ตกสิไอเด็กเปโลดจอชสภาพผมก็ยิ่งชิบหายอยู่แล้วเนี่ยเลือดไม่เหลือฮะโอ้ยแล้วตูจะเริ่มจากตรงไหนดีเนี่ยนี่ฉันตกมาที่ไหนวะใช่อ่ะโอ้ขอบคุณสวรรค์โอ้สุดยอดเอามาเลยพลาดมาเยอะฮะหลังจากนี้เราจะพลาดไม่ได้อีกแล้วจริงอยู่นะฮะว่าเราถึกขึ้นเยอะจริงๆเพราะว่าไอ้ยาที่เรามาฉีดใส่เราเพิ่มเลือดสูงสุดนะไหนๆก็อุตส่าห์มีจุดเซฟแล้วรีบเซฟเลยดีกว่าโอเคถ้าเลือดเหลือประมาณนี้พอไหวฮะพอไหวแต่แบบเมื่อกี้บอกเลยว่าเจออะไรก็ต้องหนีอ่ะเล่นเฟลมากฮะพาร์ทนี้โอเคไม่เป็นไรเปลี่ยนกลับมาเป็นมีดได้แล้วล่ะตอนนี้เราอยู่ในห้องนี้ฮะที่มันล็อกจากตรงนี้งั้นสรุปคือเราไม่มีทางไปไหนนอกจากทางนี้สังหรณ์ไม่ดีเลยมันจะเจอบอสอะมันล็อกมันไม่ล็อกแล้วหรอมั้ง
ี่ยนไปอยู่ในโลกไซเลนฮิลแล้ว Another World คราวนี้ไม่ล็อกแน่นั่นใครMayor Bartlett. นั่นไงท่านนายกเจอเขาสักที Mayor Bartlett, I need to talk ผมต้องการจะคุยกับคุณ yeah. เหรอ Well, make an appointment in my office. แล้วทำไมไม่ไปคุยที่ออฟฟิศผมล่ะเกิดอะไรขึ้นกับ Shepherd's Glen What the hell's happened to Shepherd's Glen? พ่อเรามั้งคุณเป็นนายกนะคุณต้องรับผิดชอบสิฟังนะไอ้เหี้ยมันด่าเราเลยอะBut you can't stop what's already been started. เขาปกป้องทุกคนที่เขาจะทำได้แล้วฮะโอเคไม่อยากจะทำมากกว่านี้อีกเหรอWhat about your son? แล้วลูกคุณล่ะทำไมไม่ปกป้องเขา My boy? ลูกฉันกันเหรอ I didn't do much right with him. ฉันทำเรื่องไม่ดีกับเขาไว้เยอะ I did some nice things. Remember Joey? จำได้ไหมโจอี้ Remember that nice present I got you? ของขวัญที่ฉันให้เธอไปI'm looking for my brother Joshua. แต่ตอนนี้ผมกำลังตามหาน้องชายผมโจชัวอยู่นะ Have you seen either of them? Joey? Joey. Joey doesn't want to play with you. Joey ไม่อยากเล่นกับนายหรอก Why do you want to know about him? ทำไมถึงอยากจะรู้จักเขามากขนาดนั้นพอร้องละผมต้องการให้คุณช่วยนะDo you know where they are? รู้หรือเปล่าว่าเขาไปไหน I'm not going anywhere with you, you freak. ฉันไม่ไปกับไหนกับนายหรอกไอ้ตัวประหลาด ไปจากฉันหน่อยได้ไหมI just want to stay here and sleep in ฉันอยากอยู่ที่นี่แล้วหลับในสวนนี่เพราะว่าโจอี้รักที่นี่มากโอ้มันดูเหมือนสติจะไปแล้วล่ะฮะเอานาฬิกาไปนี่มันอะไรเป็นของลูกชายคุณไงเขาอยู่ไหนโจอี้Yes, ใช่โจอี้เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกับน้องชายผมผมต้องตามหาเขาเธอไม่น่ากลับมาเลยอเล็กซ์เวลานี้มันแย่ไม่มีใครเชื่อใจฉันอีกแล้วเพราะว่าฉันปกป้องพวกเขาไม่ได้ปกป้องจากอะไรคุณทำอะไรอยู่มีอะไรบางอย่างกำลังมาแล้วก็เอาทุกคนไปหมดเลยแล้วคุณก็หยุดมันไม่ได้แล้วมันจะเอาตัวคุณไปด้วยแล้วใครล่ะเอาตัวไปคุณพูดถึงตัวอะไรน้องชายผมอยู่ไหนไงเธอก็ช่วยพวกเขาไม่ได้หรอกนี่คุณทำอะไรเนี่ยนี่มันอะไรโอ้พระเจ้าช่วยคุณมันบ้าไปแล้วพระเจ้าช่วยถ้าผมจะสู้กับตัวแบบนี้ได้ยังไงโอ้เมตตาผมด้วยเถอะผมรับใช้คุณนะขอร้องล่ะปกป้องช่วยผมด้วยในรอบนี้ปกป้องอะไรล่ะโอ้ no ไปละนี่ผมต้องรู้แล้วผมรู้แล้วบังเกอร์นี้อยู่ได้อีกนานไหมเนี่ยไม่น่าจะอยู่ได้อีกนานนะโอ้เจ็บปวดรวดแล้วรีบหน่อยไอ้ตัวปัญญาอ่อนเนี่ยโอ้โหมันไม่มีบอกอะไรผมเลยไงผมต้องโอ้ยมันทุบบางทีมันเอากลับขึ้นไปข้างบนนะฮะ
เลือดเหลือแค่นี้ก็จะสู้เราวะมาถ้าเห็นผมเห็นมันขยับกล้ามเนื้อมาเลยผมจะหลบทันทีอ่ะผมบอกไว้เลยมาดิถ้าหากให้มันโชกอันนั้นได้มันจะชะงักไปแป๊บนึงฮะผมเริ่มอ่านเกมมันออกแล้วตัวฉันอยู่นี่มาดิโชกมาดีมากนี่ตู่ยังจะต้องสู้กับมึงอีกเหรอตู่ไม่มีแรงแล้วฮึบฮึบเฮ้ยมันชักควักอึบno continue มาฉันจะฆ่าแกเดี๋ยวนี้แหละผมลองกับมันมาหลายรอบแล้วศึกษาพฤติกรรมของมันเรียบร้อยแล้วจุดอ่อนของมันก็คือฉันวางหนังสือให้มันชกมานะฮะแล้วมันจะติดสตันเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูมันชกก่อนดีมากแล้วก็รีบปาดเนื้อนี่ให้เสร็จนะฮะจะอย่าปาดนานโอเคเรียบร้อยปะเปลี่ยนที่ฮะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆดีมากกระชงเชงชงเชงโอเคสัก9ครั้งก็พอฮะคลิกซ้ายสัก9ครั้งโอเคเฮ้ยๆอย่าโลภฮะอย่าโลภผมเป็นคนโลภมากเลยมักจะลาบหายเรียบร้อยตัวไม่ใช่ว่ามันกันได้ตลอดนะฮะผมบอกไว้ก่อนไอ้ต้องดูด้วยครับว่าไอ้ตู้ที่เราอยู่นี่มันใกล้พังหรือยังนะเพราะถ้ามันพังแล้วก็จบเหเลยนะอันนี้มันจะพังแล้วมั้งนี่ผมว่าเดี๋ยวดูก่อนนะต้องดูให้ดีอะเออยังไว้โอเคดีมากมาถึงช่วงเวลาแห่งความจริงแล้วฮะเป็นไงล่ะนี่แน่ช่วงเวลาความจริงบอกแล้วคนเก่งอ่ะเขาไม่แพ้หรอกมาโอ้กระแตโมเห็นไหมคงไม่เสร็จง่ายๆสินะซัมเมอร์ไลท์มันจบแล้วถ้าเรียนรู้วิธีการหลบหลีกแบบถึงขั้นสุดยอดแล้วก็คุณจะใช้แค่มีดเล่มเดียวจบเกมได้แน่ผมว่าแต่ผมยังไม่บรรลุอะไรขนาดนั้นหรอกนะฮะเจอศัตรูตัวใหม่ก็ต้องค่อยๆศึกษามันไปเรื่อยๆไม่ได้แบบเป็นโปรเฟชชั่นแนลแบบเล่นมาหลายรอบแล้วรู้ทุกอย่างฮะผมก็รู้เท่าที่ถึงปัจจุบันนี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวอเล็กลงตามมันไปทำไมไออาการหมดสติเนี่ยจะไปติดมาจากทาวิสซี่ก็บอกแล้วไงทำไมนายถึงเป็นคนแบบนี้สรุปคือลงตามมันไปเลยอะแต่ก็นะโดนโจมตีแค่นี้แลกกับชนะบอสได้ก็ถือว่าคุ้มละเพราะผมไม่เหลือยาโอเคถ้าอย่างนั้นเราจะไปโผล่ที่ไหนล่ะรอบนี้อยากจะรู้จริงๆโหลดนานด้วยนะ
แสดงว่าต้องเป็นที่ใหม่ที่ใหญ่และกว้างขวางมากแน่ๆเราตกมาที่ไหนเนี่ยน่าจะกลับมาจากโลก Another World ฮะโลก Silent Hill ละกลับมาโลกจริงฮะมึนเลยฮะมาอยู่ในกรงฮะถูกส่งเข้าสังเตเรียบร้อยAnybody here? มีใครอยู่ไหมก็คือเราต้องออกจากที่นี่ให้ได้สินะแล้วก็ยังดีกว่าอยู่ในโลกนั้นละกันนะมาพร้อมแล้วมันไม่มีอะไรด้านบนเป็นเพดานนะเปิดประตูไม่ได้ฮะทุกอย่างผมหายหมดเลยAll I want is freedom to forget about my past. All I need is freedom so my sanity will last. Are you seeking freedom from the wretch method cell? Then look no future than yourself. For now you are trapped in hell. What the fuck? เป็นกวีมาเลยฮะมันต้องมีอะไรสักอย่างแหละนั่นไงแสงสว่างมาช่วยเราแล้วหรือเปล่าฮะ Deputy Wheeler เอ้าปลัดวิลเลอร์แหมแหมมาจากโลกความตายแล้วใช่ไหมเอ้าผมมาในนี้ได้ไงเอ้าไอ้บอกเขาบอกเขาเอาเราเข้าไปเองคุณรู้จักผมนะปล่อยผมไปคุณจะไม่ได้ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าคุณจะตอบคำถามผมสรุปคือเราหลอนไปเองว่าเราตกมาครั้งสุดท้ายที่ผมจำได้ผมอยู่ในกรีนเฮาส์ไอ้บ้านนั่นน่ะเหรอแล้วเขาอยู่ไหนล่ะยังไงผมก็มีคำถามจะถามมันเหมือนกันถ้าผมตอบว่าเขาตายแล้วนี่ผมยิ่งน่าสงสัยอะตอบว่าไม่รู้ดีกว่าผมไม่รู้เขาก็แค่เมาไปแล้วแต่เขาก็ดูปลอดภัยดีผมไปได้หรือยังไม่อเล็กนายโกหกได้แย่มากบอกเขามาบอกมาว่าเขาอยู่ไหนแม่แต่ยังว่าเขาก็ตายแล้วล่ะตายเหรองั้นก็อธิบายมาเลยอเล็กฉันอยากจะรู้เดี๋ยวนี้เลยI'm just trying to find my brother. ผมก็พยายามตามหาพี่โอ้ยน้องชายผมเท่านั้นเองเพราะว่าลูกชายเขาก็หายตัวไปเหมือนกันใครๆก็หายตัวไปหมดทั้งนั้นนั่นแหละผมไม่ได้ฆ่าใครนะถ้างั้นเกิดอะไรขึ้นถ้าบอกว่าปีศาจฆ่าเขามันจะเชื่อไหมอ่ะคุณไม่เชื่อผมหรอกผมบอกไม่ได้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะยังไงคุณก็ไม่เชื่อผมอยู่แล้วAlex, I can believe an awful lot. ผมเชื่ออะไรได้เยอะเลยแหละเชื่อฉันเถอะบอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นมันมีปีศาจฆ่าเขาแต่ร้ายกว่าตัวอื่นๆอีกนั่นสิ่งที่ฆ่าเขานี่คือความจริงผมสาบานได้นั่นแสดงว่าคุณเห็นปีศาจพวกนั้นด้วยเรารีบไปได้แล้วโอ้ยผมน่าจะพูดความจริงแต่แรกฮะถ้าเขาจะเชื่อผมแบบนี้ผมควรจะพูดความจริงแต่แรกสรุปการโกหกมันไม่ดีหรอกฮะปะเร็วเข้าตามผมเลยโอ้พอพูดความจริงปุ๊บกลายเป็นคนดีขึ้นมาเลยอะมึงล็อกประตูอะโอเคมีอะไรใช้ได้ไหมไม่มีนะโอเคตามเข้าไปแล้วกันเนาะLooks clear. Stay close. โอเคI'm going to check it out first. ฉันไปดูก่อนนะ
เออคุณเป็นคนมีปืนลูกซองเนี่ยเฮ้ยแย่มันมาทั้งนั้นแล้วโอเคขอบคุณมากต้องขอบคุณท่านปลัดดำโล้นด้วยนะฮะเพราะว่าอย่างดีที่เขาเป็นคนที่คุยด้วยได้ลูกนี้ผมไม่น่าไปหลอกเขาเลยนะฮะก็คือกลัวเขาไม่เชื่อพยายามเอาตัวรอดก่อนไงโอเคงั้นเซฟเกมเลยดีก็โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้คงจะเป็นต้องพอแค่นี้ก่อนแล้วฮะเดี๋ยวเอาไว้มาต่อพาร์ทหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ